พราะมันเป็นแค่ครั้งเดียวส่วนสุดท้ายว่าดีอะไรยังไงไม่จริงครับเปลี่ยนไม่ได้ดียังไงเป็นมาเลยมันไม่ได้ตุ้ยอย่าพี่พูดนะครับพี่จริงจะบอกไงอะไรพี่จริงไม่เอาก็ได้ยังไงกระพุ้งแต่พี่จริงต่อไปเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วนะมาครึ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเสียงขอหรือคล่องเกินเอ้ยไม่ไงเดี๋ยวเชื่อผมคุณไปกินตรงกลางเลยโคตรชัดเลยเสียงคล่องจริงอ่ะว่าไงครับพี่ตัวถ้าน้องผู้หญิงคนนี้ภาพที่คุณชายถ่ายได้นะก็อยากเชื่อนะคะถ้าเกิดเราป่วยครับสมมติว่าเรานอน3-5วันแต่ว่าเรายังป่วยอยู่ครับอยู่ยังป่วยอยู่แต่ว่าการรักษามันจะนับตั้งแต่วันที่3-5ซึ่งถึงแม้ว่าปีผ่านไปเราจะต้องไปจ่ายเยียวยาจริงแต่มันนับตั้งแต่ครั้งที่เราป่วยมันนับตั้งแต่วันแรกที่เราป่วยเรื่อยไปจนกว่าเราจะหายแต่ทีนี้ไม่ใช่ทุกปีนะใช่ค่ะทุกปีมันรองคองถ้าเกิดที่ไหนที่เป็นต่อครั้งต่อเคสต่อแล้วที่เข้ามาใหม่ก็ยังจ่ายเรียกต่อไม่กรณีน้องหมายความว่าถ้าไม่ได้ออกมานานเกิน90วันใช่ไหมพูดเลยจะพูดที่ไหนกูก็ช่วยบ้างกูก็ช่วยบ้างเดี๋ยวน้องก็จะได้ไปต่อได้ไปเอาแม่แต่น้องก็ตอบใกล้เคียงมากใกล้เคียงเรียกว่าแทบถูกหมดเลยแหละแจกเลยแจกเลยนะครับตบมือให้น้องผู้หญิงหน่อยนะครับคือ HCX ต้าเนี่ยที่ตัวเราต้องจำ2หมวดนี้ถูกป่ะหมวดแรกคือชดเชยเป็นวันกับหมวดที่2นี่เป็นยังไงพี่ตัวหมวดแรกคือเป็นวันนะครับนอนกี่วันก็ตามนั้นโอเคป่ะนี่คือหมวดที่1แล้วหมวดที่2เมื่อกี้เขียนข้อที่ก่อนนะครับผมจริงๆแล้วในสัญญาครับไม่ว่าจะเป็นในสัญญาหรือว่าในปีก็ตามครับมันจะมีข้อรีเซ็ตโอเคมั้ยถ้าเวลาเราเข้าไปครับการที่จะรับโรคใหม่ถ้าเป็นโรคใหม่เลยทุกอย่างจะรีเซ็ตรอบนึงใหม่แต่ถ้าเป็นโรคเดิมมันต้องนับเวลาต่อเนื่องยกเว้นว่าภายใน90วันไม่มีการเข้าพักรักษาตัวอันนี้ทราบใช่ไหมครับสมมตินะครับเป็นถ้าพวกเป็นผมรู้สึกทุกคนอาจจะสงสารเอาไปพิเชษกันไม่ใช่ป่วยคือคุณยืนดีนะไม่ต้องห่วงคุณยืนดีนะเอาสมมติว่าเป็นโรคธรรมดาแล้วนะที่ไม่ใช่เป็นมะเร็งนะนี่ธรรมดาวันนั้นอยู่ใน365วันถูกต้องไหมนะครับผมถูกต้องไหมครับถูกครับถ้าเว้นไว้ครับพอ90วันครับนะครับออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่ปลายธันวาครับครั้งที่เป็นธันวาออกจากโรงพยาบาลครับหลังจากนั้นครับรู้ดีครับเคลมแล้ว365วันเรียบร้อยเออที่เรียกเวลาไว้3เดือนครับจนถึงประมาณเดือนมีนาจะเข้าใหม่เมษาเราก็บอกว่าเฮ้ย3เดือนเนี้ยพี่เชษมาเลยมันห้ามได้ไหมว่าไม่ป่วยเกิดพี่เชษคงพาไปป่วยแต่รู้ดีไงไม่เข็มอ๋อกะจะเอาระยะให้รอระยะเวลา90วันให้มันเกิน90วันไปก่อนอย่างนี้ถือว่ารีเซ็ตใหม่นะเพราะเราขอเข้ามาใหม่เดือนเมษายนรีเซ็ตใหม่เพราะไม่ได้เข็ม90วันถ้า90วันนั้นไม่เข็มได้รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ครับทำไมครับเพราะเราไม่ได้เข็ม90วันเราจะมาเข็มตอนเมษาเลยไอ้ที่เราไปนอนตอนกุมภาเราไม่ได้เข็มอะไรนะก่อนหน้าที่เราไม่ได้เข็มก่อนหน้าที่เราจะมาเก้าสิบวันก่อนหน้าที่คุณจะมาเนี่ยพวกเขาไม่เคยงงขนาดนี้ก่อนคือวันนี้คุณลุงพาเนี่ยงงมากใครว่าเป็นรีเซ็ตใหม่ครับนับใหม่คือ90วันเราไม่ได้เข็มไงบริษัทก็ไม่ได้เข็ม90วันไม่เคยเข็มเลยนับใหม่ยกมือยกมือเฮ้ยน้อยว่ะนับมือสามอย่างพี่นับต่อยกมืออะไรไม่ก็นับต่อยกมือเฮ้ยเยอะกว่านับต่อเยอะกว่ามันมีประเภทใครคิดว่ายังไงกูก็จะไม่ยกมือยกมือโอเคครับก็ไม่รู้อีกมึงเอาใช่กูไม่พอเลยนะจริงๆอย่างนี้ครับน้องครับ
ในช่วงเวลาในเวลา90วันในกองทหารก็จะเขียนไว้ว่าถ้ามีการแอดมิทในโลกนั้นต้องมีเซ็นทั้งวันนะเช่นพี่เชษเข้าอีกทีในวันที่1กุมภาแล้วมันออกวันที่8กุมภาถึงแม้พี่เชษจะไม่เปิดก็ตามถ้าบริษัทรับรู้วงเล็บนะถ้าบริษัทรับรู้ฝ่ายจะนำไปหาถ้าบริษัทรับรู้ก็วันที่8ถือว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วทิ้งเวลาไว้90วันถึงจะมีเซ็นเพราะฉะนั้นเดือน3มีนาเดือน4เดือน5จะต้องมีเซ็นใหม่ได้อีกก็คือเดือน6ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการป่วยเข้าไปอีกกว่าจะมีเซ็นใหม่ได้ก็คือ90วันนับจากการแอดมิทครั้งสุดท้ายถึงแม้คุณจะเปิดหรือไม่เปิดก็ตามเคลียร์ไหมฮะเคลียร์มีคำถามเลยครับผมเป็นตัวเล็กตัวถ้ามีคำถามต้องมีขอให้ผมด้วยไหมว่าไงครับไม่พอดีที่หนูจะถามว่าที่บอกว่ามีเซ็นใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตัวครับผมเพื่อนๆจะได้ที่เลยถามคือว่าในตอนที่บอกนะตอนที่มีเซ็นใหม่ดีแต่ว่าที่ยกตัวอย่างที่โรงเรียนที่ออกไปแล้ว90วันก็ไม่หายถูกไหมคะแล้วก็รอให้ถึง90วันแล้วก็ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนภายใน90วันก็ไม่หายแล้วก็เรียกว่านักใหม่แล้วนอนอยู่บ้านเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บก่อนแปลก่อนนะน้องเขาบอกว่าพี่ตัวมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้มีวันหายแต่ว่าพี่เชษเนี่ยเขาจะพี่ตัวแต่ว่าพี่อากูก็ได้อะแต่ว่าพี่เชษเนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่31ธันวาแล้วแล้วเขาก็นอนป่วยอยู่ที่บ้านจนถึง1เมษายนมันก็เกิน90วันแล้วอะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หายเป็นโรคมะเร็งนี่เออก็เขาน่าจะโดนนับต่อนับต่อหรือเปล่าไม่ได้ไปไหนเลยนะก็นอนอยู่บ้านไม่ได้แอดมิทมันไม่ได้แอดมิทใหม่จุดต้องครับวิธีครับแนะนำเลยครับผมเรียกหมอมาแล้วถ่ายมาจะเป็นหมอบ้านหมอแม็กหมออะไรทำไมยังหมายความว่าอย่างนี้อยากไปนอนโรงพยาบาลหมายความว่าไม่ได้จำเป็นว่าต้องหายจากโรคขอให้หายจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้ป่วยก็ได้โอเคว่าหายจากโรงพยาบาลถ้าได้รักษาจะ6ชั่วโมงรอลงมาเดี๋ยวผมต้องรีบกลับก่อนแล้วไม่เข้ามาเพราะที่เดี๋ยวจะทราบว่าเป็นแอดมิทนะแต่ที่ความหมายที่พี่ตัวบอกคือถ้าสมมุติช่วงกลางกุมภาดันทะลึ่งไปหาหมอแต่ว่าเฮ้ยไม่เบิกเองดีกว่าเว้ยถ้าไปนอนโรงพยาบาลไม่เบิกด้วยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไอ้90วันจะไม่ได้สิทธิ์ก็เลยอยากให้มันเกิน90วันแต่ว่าสุดท้ายมาสืบรู้ทีหลังว่าแอบไปนอนมาไปนอนมาก็ต้องเริ่มไอ้วันแอบไปนอนนับหนึ่งใหม่ใช่ถ้าเป็นหลักไม่ใช่คืออยากให้เป็นสัตว์สืบรู้อันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวนะครับซิงเกิลล้วนๆโอเคเองนะเกียร์นะเพราะฉะนั้นค่ะข้อดีของ1260วันคือนอนได้อย่างมีสมาธิได้ยาวนาน4ปีโอเคป่ะไม่ต้องรีบออกเองก็อยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยนี่คือข้อดีของ1260วันจะได้ขยายความก่อนไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจว่ามันแตกต่างยังไงระหว่าง365กับ1260เคลียร์มั้ยโอ้โหวันนี้มาเองลงต้องลงมาอย่าลงลึกอย่ามีลึกวันนี้อย่ารีบกลับอย่ารีบกลับขอย้ำอย่ารีบกลับแล้วก็ดูเพราะดูตอนนี้ผูกกันแล้วคิวแล้วนะอย่าใส่เรื่องราวนะครับใจเย็นๆดีเด็ดแน่นอนดูหลังนะครับผมต่อเหมือนใส่เคมาเองเลยนะฮะข้อที่2ครับในส่วนเอ็กซ์ต้าครับพี่เชษครับมันจะมีข้ออะไรบ้างครับอันนี้ทีเด็ดของเอ็กซ์ต้าเลยนะครับจำข้อ2หมวดข้อ2ไว้ให้ดีเพราะว่าอันนี้คือไฮไลท์ที่ทำให้SB เอ็กซ์ต้าน่าสนใจนะครับครับก็เริ่มเลยนะครับก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวครับตัวนะครับตัวแรกครับก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับจ่ายในกรณีเข้าผมว่าใหม่พี่เชษไม่ค่อยดังนะก็ว่าอักษรใหม่พร้อมกันเลยโอเคนะครับต่อบ้านที่ข้อ3ผมช่วยพูดให้กันนะครับกรณีข้อ3ครับผมมันจะเห็นนะฮะผลประโยชน์พิเศษข้อ3และข้อ4นะครับชดเชยต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งเราจะดูว่าครั้งใดครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นข้อ5เนี่ยชดเชยต่อการเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้งหมายความว่าเราต้องแปลไทยเป็นไทยรอบนึงหมายความว่าเราไม่ดูเป็นวันละหมวดนี้เราไม่ดูเป็นวันละคืออันนี้อาจจะเป็นโรคเดียวกันก็ได้นะข้อที่ห้าแต่ข้อแต่ละครั้งก็จะได้ทุกครั้งแต่ข้อข้างบนเนี่ยครับผมข้างใดข้างหนึ่งคือดูเป็นเหตุการณ์รักษาไม่หายกลับมาก็ยังนับรวมของเดิมอยู่เช่นข้อ3และข้อ4นะครับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยไงโดยมีการผ่าตัดนะครับมันจะมีดอกจันทร์ข้างล่างครับเล็กๆนะฮะด้านหลังเห็นไหมฮะเขาเขียนว่าอะไร
ผมที่อยู่ข้างในไม่เห็นเลยนะได้รับการผ่าตัดโดยการวางยาสลบนะครับและนะครับหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังก็คือการออกหลังนะครับผมนะครับโดยวิสัญญีแพทย์นะวิสัญญีแพทย์นะครับผมนะครับซึ่งการรักษาตรงนี้ครับโดยมีการผ่าตัดตรงนี้แล้วมีการวางยาสลบตรงนี้ครับจะได้5เท่าคือ5คูณ x ถ้าเราทำไว้ 1,000 บาทก็คือเอา5ไปคูณก็คือจะได้ 5,000 บาทสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาครับกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลันคุณต้องเข้าใจดีนะครับคำว่าเฉียบพลันในศึกษาโรคนี้ครับจะไม่สังเกตนะครับเป็นโรคร้ายแรงจริงแต่มันจะไม่มีอยู่โรคนึงคือมะเร็งเพราะมะเร็งไม่ได้เฉียบพลันโอเคไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามะเร็งอยู่ในนั้นด้วยโอเคไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจริงครับอันนี้ต้องเดี๋ยวมีโรคให้ดูในมวลชนทุกคนก็จะพอรู้นะครับอันนี้ต้องจำโรคนิดนึงครับจำเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับในสถานโลกนี้ครับเขาจะจ่ายให้ทั้งหมด25เท่าของเดิมนะครับตัวข้อที่3 5เท่าถ้าศึกษาโลกร้าย25เท่าวันนี้เราจะมีของแจกเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของพวกเรานะครับผมส่วนต่อมาครับข้อที่5ข้อที่5ที่เขาบอกครับว่าแต่ละครั้งครับกรณีมีการจ่ายค่ายาที่เป็นหมวดค่ายากลับบ้านหมวดค่ายากลับบ้านครับหลังจากการเข้ารักษาตัวครับเป็นผู้ป่วยในเดย์เคสเนี่ยครับผมจะให้อีก1นะครับอีก1เท่านะครับถ้าเรามองอย่างนี้ครับเวลาที่ลูกค้านะครับมักจะถามครับพี่เชษตอนที่ทำประกันเนี่ยคำก็คือเข้าใจว่าเป็นวันเวลาสมมติว่าผมไปนอนโรงพยาบาลผมนอนวันนี้ออกวันพรุ่งนี้ผมหยุดงาน2วันผมจะถามว่าพี่เชษเป็นตัวแทนผมเบิกค่าชดเชยได้เท่าไหร่ผมซื้อไว้ 1,000 บาทเปิดได้เท่าไหร่ครับถามเลย 1,000 บาทได้ไม่เกิน 1,000 ได้ 1,000 เพราะนอนแค่คืนเดียวได้ 1,000 แต่ลูกค้าต้องไปถามว่าเขาหยุดงานไป2วันแล้วเขานอนตั้งแต่เมื่อวันนี้ตอนเช้าแล้วออกพรุ่งนี้ตอนเย็น2วันนะถ้านับเป็นชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนานเลยนะเกือบ48ชั่วโมงเขาที่เคยเจอลูกค้าแบบนี้นะครับนี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผมอธิบายลูกค้าครับบอกชิปอินเช็คเอาท์เหมือนโรงแรมเวลาที่โรงพยาบาลเขาคิดนับเป็นคืนยังไงผมก็จ่ายค่าชดเชยและค่าห้องต่างคืนแบบโรงพยาบาลเลยแบบไม่ได้รู้ว่าที่หยุดงานเท่าไหร่โอเคไหมสำหรับให้มีตัวเดิมแต่อย่างน้อยถ้ามันเป็นตัวนี้ครับมีการจ่ายค่ายากลับบ้านอย่างน้อยได้อีกหนึ่งเท่าก็ยังดีนะเอามาปิดหัวปิดท้ายได้แต่ต้องมีการจ่ายค่ายานะครับเช่นเขารักษาพี่เช่นนะปกติเวลาเราเป็นไข้เลือดออกหรือเป็นไข้หวัดหรือเป็นท้องเสียเสร็จปุ๊บรักษาเนี่ยหมอจะปล่อยเชื้อออกไปเราจากโรงพยาบาลได้เนี่ยต้องดูแล้วว่าไม่มากไม่ใช่ต้องดูแล้วว่าโรคมันหายจริงมั่นใจว่าลูก 95-100% ไหนว่าคนไข้เนี่ยหายจริงเขาถึงจะปล่อยเพราะฉะนั้นหมอบอกว่างั้นคุณเชื้อกลับบ้านได้นะตอนที่หายแล้ว 100% งั้นยาไม่ต้องเอาเฮ้ยจะบอกหมอว่าไงไม่ได้ขอยาไม่เป็นโอ้โหนี่เด็ดมากถูกต้องนะครับเฮ้ยคุณหมอเพื่อความแน่ใจขอเอากลับไปชัวร์ๆได้ไหมอีกสัก 2-3 วันก็ยังดีสองสามวันนะครับเราหมอก็เลยจ่ายวิตามินซีมาไม่ได้พาราแผงพาราแผง20บาทแต่เราลดได้ 1,000 โอเคไหมไม่มียากลับบ้านไม่ได้นะครับต้องมียาเขาเรียกหมวดแค่ยากลับบ้านด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือถ้ามียากลับบ้านได้อีก1วัน1ครั้ง1เท่าแล้วกันเนาะให้1วันเหมือนที่เช่นบอกเลยนะครับกรณีเสียชีวิตครับอันนี้สุดท้ายครับกรณีเสียชีวิตนะครับรักษาแล้วนะครับหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลก็ตามเสียชีวิตกรณีใดๆก็ตามนะครับเขาจะจ่ายให้ครับ10เท่าจะจำผิดนะครับถ้าเป็น SNS Fund Go เขาจะให้ 10,000 สูงสุด 10,000ไม่ว่าจะกี่แผนแผน1ถึงแผน5ให้10,000เออทำไมเขาต้องให้แค่10,000เองตามสัญญาครับพี่ชิปนะครับอย่าไปถามแล้วอย่าไปถามลงลึกขนาดนั้นนะครับให้10,000แต่ตัวนี้ให้10เท่าซื้อไว้พันนึงจ่าย10,000พันนึงคูณ10เท่าก็คือ10,000ถ้าซื้อไว้10,000จ่ายแสนนึงแสนนึงเพราะฉะนั้นมันแตกต่างนะครับเมื่อเทียบกับไอ้สินค้าทั้งโปรแน่นอนบางคนจำผิดนะครับจ่ายเป็นตัวคูณตัวคูณนะครับจ่ายเป็นตัวคูณนะครับลงลึกอันนี้คือผลประโยชน์ทั้งหมดที่เราได้จาก SBX ใช่จบแล้ววันนี้เรากลับบ้านกันได้
นะครับแต่ถ้ากลับไปตอนนี้เราจะไม่เข้าใจแน่ไม่เข้าใจอย่างแรงนะฮะแล้วเราพวกเรามากันทำไมเรายังมีวิธี